ราคาน้ำมันมีผลกับราคาสินค้าอย่างไรเราจะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างไรใช้เงินอย่างไรให้มีเงินออมถ้าเราเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลอะไรที่ช่วยเราแบ่งเบาค่าใช้จ่ายได้ได้เวลาสนุกเรียนสนุกรู้กันแล้วขอเชิญน้องๆชั้นประถมมัธยมและอุดมศึกษามาร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่8ชิงทุนการศึกษาและทุนดูงานต่างประเทศร่วมกว่า1 ล้านบาทสมัครได้แล้ววันนี้